ปิดท้ายเรื่องยูเครนกันสักหน่อยนึงนะครับติดตามสถานการณ์ของโลกกันนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะครับได้ออกแถลงการนะครับเป็นวิดีโอตอบโต้รายงานข่าวของสื่อตะวันตกที่อ้างข่าวกรองของสหรัฐว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยจะเปิดฉากโจมตียูเครนได้ทุกเมื่อเลยนะครับทางผู้นำของยูเครนเนี่ยบอกว่าพวกเขาบอกกับเราว่าวันที่16กุมภาพันธ์จะเป็นวันของการลุกลามเราจะทำให้วันนี้กลายเป็นวันเอกภาพนะแล้วเขากำลังพยายามขู่ขวัญเราอีกครั้งด้วยการประกาศวันสำหรับเริ่มปฏิบัติการทางทหารแต่วันนั้นเราจะแขวนธงชาติของเรานะครับแม้ว่าประธานาธิบดีของยูเครนเนี่ยเชื่อว่ารัสเซียกำลังข่มขู่จะโจมตียูเครนแต่ความเป็นไปได้ที่จะมีการลุกลามในระยะใกล้นั้นเป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกประโคมข่าวกันเกินเหตุใช่คือมันไม่ได้รุนแรงอย่างที่อเมริกาบอกหรือชาติตะวันตกบอกเลยนะนี่นักลงทุนบอกเล่นอะไรกันนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะราคาหุ้นราคาทองขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยนะทองร่วงปุ๊ดร่วงปุ๊ดใช่ไหมตอนแรกคือตอนแรกมันขึ้นไงเพราะว่ามันมีท่าจะมีสงครามพอมีข่าวว่ารัสเซียเนี่ยเขาทหารก็บอกซ้อมรบเสร็จแล้วกลับบ้านซ้อมรบทองลงแต่ที่เสียหายไปแล้วคือเศรษฐกิจของยูเครนไงคือข่าวต่างๆเนี่ยมันออกมาเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนบอกว่าอย่าไปฟังข่าวจากตะวันตกมากเนี่ยผมติดตามเฟซพี่สุทินเนี่ยสุทินวันนบวรอย่าไปเชื่อข่าวจากตะวันตกมากรัสเซียยังไม่บุกแน่นอนนะก็ยังไม่บุกจริงๆนะครับอย่างน้อยก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับ